วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะเราก็มาตรงนี้ก่อนค่ะเป็นอีกหนึ่งวันซึ่งก็นานมากแล้วก็มีข่าวที่ทำงานคู่ไปกับพวกเราในสเตจหนึ่งก็คือที่ภูเขาโทนิสาได้ข่าวว่าสวินของเราทำงานอย่างเต็มที่เลยไม่ได้รับรายงานแทบจะเป็นลาย10นาทีลาย1นาทีว่าขณะนี้หินได้ยกขึ้นแล้วนะคะจากการที่มียาเครนกับรถเทเลอร์นะคะไปรับหินซึ่งก็หนักมากเลยหลายก็ต้องบอกว่าเป็น100กิโลนะคะเราก็เอามาเพื่อจะทำให้บริเวณของสตูปาที่ภูเขาโพธิสัตว์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะเป็นสถานที่ที่จะบวชสตรีนะคะตอนนี้64ชีวิตซึ่งส่วนหนึ่งก็นั่งอยู่ในถ้ำนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคุณแม่ว่าคงจะมองมากทีเดียวในวันที่4 5 6นี้ซึ่งเป็นลองวีคเอนด์ด้วยที่จะมีผู้คนจำนวนมากที่เข้าสู่ภูเขาโพธิสัตว์แล้วก็ได้ปฏิบัติเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมนะคะก็ต้องขอบคุณทีมต้องเรียกว่าเป็นอัศวินจริงๆตั้งแต่ป้าตุ้มได้ส่งอัศวิน38ชีวิตของบริษัทไนท์นะคะนั่งกันไป3คันรถเลยแล้วก็ไม่เสร็จไม่เลิกนะคะบุญสัจจะดีก็ทำงานดีๆพร้อมไปกับการที่เราได้มีที่พักของคณะชีสตอนนี้ก็ขยับไปเป็น2ชั้นเป็น3ชั้นแล้วนะคะเพราะรู้ว่าการอยู่ของอินเรื่องแรกก็คือต้องสัปยะคือปลอดภัยนะคะเป็นสิ่งที่เราถูกเตือนมาว่าสังคมของผู้หญิงนั้นถ้าเราปล่อยให้มีเพี้ยสักตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะลงน้ำแปลเลยด้านการทำให้ผู้หญิงปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการใช้คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าสตรีมีสติแล้วมีความเข้มแข็งทางสติปัญญาเนี่ยใครย่อเราก็ไม่หลงเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะไม่ทำตัวเป็นผู้เพี้ยหลงนะคะสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนในการสนับสนุนเลยทีนี้กลับมาที่ในถ้ำพระยาคาวันนี้เป็นวันที่คณะทำงานเราเตรียมดอกไม้เอาไว้เพื่อจะให้เราได้ถวายดอกไม้เจ็ดสีในสิบชุดเพื่อวันพรุ่งนี้คือวันพระนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ซึ่งก็ไม่ได้เจอเป็นครึ่งปีแล้วทุกคนก็ต้องให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เพราะว่าทั้งโลกธุรกิจเหมือนเดิมทุกคนต้องสูญเสียกับสิ่งที่เคยมีแต่ว่าเสียอย่างไรยังไม่เสียสูญแล้วต้องจ่ายไม่ทุกด้วยแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างคนที่ให้อภัยตัวเองไม่เกลียดไม่โกรธให้อภัยตัวเองได้แล้วยังต้องมีปัญญาในการที่จะแก้ปัญหามันยากแน่นอนไม่มีใครง่ายเลยคุณแม่เป็นคุณแม่แต่ละคนก็ต้องเรียนรู้กับการที่จะปรับตัวการปรับตัวเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องเปลี่ยนเหตุปัจจัยของตัวใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเจอสถานการณ์และจะกลับมาหรือไม่มันก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาเพราะไม่ว่าจีนก็ดีเกาหลีก็ดีตอนนี้ก็ทั้งหัวสับไปที่ไม่ต้องไปมองที่ดูภาพแล้วเราก็รู้เลยว่ามันรันทดเลยในกรณีที่เราอยู่ในเมืองไทยเราได้ยินการปรับตัวของเราระดับไหนระดับที่เราจะพึ่งตัวเองได้แล้วเราจะไม่หรือระดับที่เราจะยืนอยู่อย่างคนที่ต้องอย่างเดิมเราถึงจะจะส่งตัวเข้าแม้ว่ามันเป็นไปได้ที่อยากจะกลับไปจริงเลยในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะดีกว่าเดิมแต่ไอ้คนที่เดิมเลยก็
เด็กเมื่อสักครู่นี้ที่ออกไปเป็นเด็กมาเลเซียเข้ามาถึงผมเขาชื่อทาราก็เป็นน้องของบารมีซึ่งเป็นลูกชายทั้งคู่เนี่ยมาทางจีนทาราเกิดมาในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์โควิดครอบครัวเขาเนี่ยทำธุรกิจเจ็ดประเทศ
จะเอาสิ่งนี้ไว้ที่ตรงไหนบอกแค่ว่า
ถ่ายรูปมาบอกจะไปช่วยคุณแม่แต่ไม่อยากเป็นข่าวคุณแม่บอกเป็นที่คุณแม่เป็นที่ข่าวถ่ายรูปส่งมาเพราะว่าก็เป็นลูกศิษย์คุณแม่ตอนที่เขาทุกข์มากตอนที่เขาเล่นละครเรื่องนั้นแล้วเขาขอชีวิตเขาออกจากตัวละครได้แล้วมันเศร้ามากแล้วเขามาที่นี่แล้วก็ยังเล่าเลยว่าพ่อคุณแม่บอกว่านั่นมันก็แค่แสดงว่าเป็นคนดูแล้วไม่ใช่ผู้แสดงเราคือคนดูดูใจของเราเรายืนดูรู้แล้วก่อนเราไม่ใช่ผู้แสดงและเราไม่ใช่ผู้กำกับเราไม่ใช่อัศวินที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรมากมายแต่เราก็อ่อนโยนหัวใจของเราที่มันทุกข์คนที่ทุกข์ก็แค่ยอมรับว่าทุกข์นี่คนที่จะจะพ้นถ้าคุณแม่ถามตัวเธอทุกข์ไหมจะตอบคุณแม่ใครทุกข์ก็มาที่นี่ยกมือขึ้นทุกข์เยอะคนเลยนะบอกไอ้ที่มีลูกเปลือกทุกข์อะไรก็คือเพราะทุกข์มันต้องกำหนดรู้อีกต่อทุกข์จะต้องกำหนดรู้เสียใจไม่เสียใจมันก็รู้เพราะความเสียใจเป็นทุกข์เสียใจไหมทำไมถึงเสียใจนี่มันอาหารการเดินไปโกรธไหมโกรธไหมไม่ใช่ต้องโกรธอย่างนี้พระฤาษียาใช่ไหมแทนชัดแต่เราจะฤาษียาเนี่ยคือฤาษียาทำไมเนี่ยเลยนะแล้วคนที่ไม่เคยเห็นตัวเองทุกข์ไม่ได้ถามจากมนแต่คนที่เห็นตัวเองทุกข์แล้วไม่ยอมจากมนทุกข์มีไว้ไม่มีไว้ให้เป็นกลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเรียกว่าเปลี่ยนสมุทัยเพราะกิจต่อสมุทัยต้องละคิดถึงนี้เศร้าหมองเขาคิดยังไงเอาจิตอยู่กับลมหายใจก่อนคิดเตรียมจิตก่อนคิดเพราะถ้าคิดนี้คิดถึงพ่อแล้วมันเศร้าหมองมันจะเสียดายทำไมพ่อถึงทิ้งเราไปเนี่ยนะจ๊ะถ้ามันคิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องเตรียมจิตก่อนคิดไม่ใช่ไม่คิดนะลูกยายไปสอนเด็กเยอะเธอต้องรู้ว่าถ้าเธอคิดไปเธอเสียใจอยู่กับสิ่งที่เธอก็รู้เป็นความจริงเนี่ยมันจะทำให้เธอเศร้าหมองแล้วเธอจะทำส่วนอะไรเอาใหม่กลับมาเตรียมจิตก่อนคิดกลับมาที่ลมหายใจจนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการคิดแล้วคิดแล้วคิดต่อสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ยอมจนที่จะเติบโตได้ยันนี้เรียกว่าปฏิบัติเข้าใจไหมดีมากยายก็ยังไม่เข้าไปสอบอะไรมากก็มองไปได้ว่าน่าจะรอดนะอาจจะมีตาตกว่าบางขนาดแล้วก็น่าจะตายอีกที่หนึ่งที่เราจะต้องคิดกันก็คือเมื่อเราละสมุทัยกินต่อสมุทัยเนี่ยเราละเราเปลี่ยนแปลงมันจะได้รางวัลเลยนะอันนี้เนี่ยต้องทำให้แจ้งต้องทำให้มันเกิดรางวัลก็ได้รางวัลอยู่ตลอดเวลาคือนิโรธนิโรธแปลว่าอะไรนิโรธแปลว่าทุกข์ดับพอกลับไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่ยที่มันโกรธเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันไม่พยายามไม่เอาคืนไม่เดือดร้อนมันไม่ค่อยได้หายมันไม่ได้ไปลำบากแค่เล่นเกมลมหายใจแบบนี้นะแล้วเปลี่ยนสมุทัยเปลี่ยนวิธีการไม่เอาจิตที่ขุ่นมัวไปคิดแต่กลับมาเปลี่ยนจิตให้จิตมันไม่ขุ่นมัวพอจิตมันไม่ขุ่นมัวชีวิตมันสะสมพอจิตไม่ขุ่นมัวมันจะยิ่งคมมากมันคือปัญญาพอนิโรธละก็พิมพ์มาว่าเสียงกล้องเจ๋งกล้องเราในหน้าสีก็กินกล้องเดินทางอยู่บนชั้นมากโอเคโอเคจะมีการสัมผัสจากนี้ไปเราจะพบอะไรบ้างเราจะพบการก้าวหน้าเราจะเดินอยู่บนพักการงานหนึ่งเราถึงเป้าหมายอยู่ในปัจจุบันขณะเหมือนกับเรากำลังเดินอย่างมีความมีอิสระภาพในขณะที่เดินไม่ใช่เดินไปหาอิสระภาพไม่ใช่เดินไปเพื่อถึงเป้าหมายจากคนทุกข์แต่คนทุกข์ในทุกก้าวนี้เลยเข้าใจไหมเหมือนเราเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินไม่ต้องเดินไปหาความสุขอะไรทำงานอย่างมีความสุขที่ได้ทำไม่กังวลเนี่ยคือกิจต่อนิยสสีเมื่อใดที่เราทำกิจต่อนิยสสีก็ทุกแน่นอนแน่นอนไม่ว่าอดีตจะเคยเลิกหรือจะเคยเลวร้ายหรือจะเคยทำอะไรมาก็ตามปิดประตูไปเลยไปสวรรค์เกิดใหม่ในปัจจุบันแค่นั้นเอง
ี๋ยววันนี้ไปสวดมนต์เสร็จแล้วไปดูงานยาวๆผลระยะสุดท้ายอยากให้ถามดูเลยนะว่าคนที่ต้องจะตายเหมือนพ่อเราที่เหมือนค่อนข้างคือลมหายใจไปอย่างสูงมันคือการเปลี่ยนพลังงานจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่ดีกว่าสมองเย็นด้วยเพราะว่าข้างซ้ายคือจะทำงานในสมองเย็น
ในวิธีการที่ยากลำบากท่านจะเป็นแสงสว่างที่จะพาเดินนะคะชื่อมาทาราดาราก่อนแต่ว่าทางวัดเด็กๆก็จะชื่อทาราเยอะเพราะว่าก็มีเด็กที่เกิดที่นี่ก็มากมายนะคะคุณแม่ก็ขอให้พวกเราน้อมใจพรุ่งนี้คุณแม่จะเป็นตัวแทนในการถวายดอกไม้นะคะเจ็ดสีนะคะเป็นดอกไม้ที่คณะแม่ชีของเราทำขึ้นว่าตอนนี้ยังไม่ใช่วันพระเนาะแต่เราได้ถวายแล้วนะคะทุกคนดอกไม้เหล่านี้จะถูกทำขึ้นเพื่อเป็นการสอนธรรมว่าเมื่อทำเสร็จไปนี้จะมีแต่การใช่ค่ะตัวแรกที่ของมันร้อนนะมันร้อนใช่